เป็นกรดนั้นทำปฏิกิริยากับแคลเซียมได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอากระดูกที่มีส่วนผสมของแคลเซียมมาแช่ในน้ำอัดลมกรดจะไปสลายแคลเซียมทำให้กระดูกเปื่อยยุ่ยต่างจากกระดูกที่แช่ในน้ำเปล่าอย่างเห็นได้ชัดกรดในน้ำอัดลมมีหลายชนิดกรดคาร์บอนิกกรดฟอสฟอริกซึ่งกรดเหล่านี้มีคุณสมบัติทำให้น้ำอัดลมอร่อยขึ้นมีความซ่าเอาไว้แต่งรสหวานรสเปรี้ยวให้กลมกล่อมช่วยให้สดชื่นดับกระหายแต่กรดเหล่านี้มีความเป็นกรดสูงมากดูได้จากการทดลองขนาดกระดูกไก่ยังเปื่อยอย่างนี้แล้วกระดูกและฟันจะเป็นยังไงอีกอย่างในกระเพาะอาหารของเรานั้นมีการหลั่งกรดไฮดรอลิกออกมาช่วยในการย่อยอาหารอยู่แล้วถ้าเราดื่มน้ำอัดลมกรดจากน้ำอัดลมจะไปผสมกับกรดไฮดรอคลอริกทำให้เกิดการกัดกร่อนมากยิ่งขึ้นถึงแม้กระเพาะของเราจะมีเมือกเคลือบไว้ก็ไม่สามารถทนแรงกัดกร่อนเหล่านี้นานๆได้ทำให้เกิดอาการแสบร้อนท้องเกิดแผลในกระเพาะจนอาจจะทำให้กระเพาะทะลุเลยก็ได้ส่วนผสมอื่นๆในน้ำอัดลมคาเฟอีนได้จากต้นโคลาเป็นสารกระตุ้นประสาทส่วนกลางให้ร่างกายตื่นตัวลดความง่วงใครที่ติดสารเสพติดคาเฟอีนนี้จะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆถ้าติดมากๆจะทำให้ปวดศีรษะอาเจียนใจสั่นนอนไม่หลับกล้ามเนื้อกระตุกสารกันบูดใส่เพื่อให้สามารถเก็บน้ำอัดลมได้นานบางใช้กรดซิตริกที่สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ดีแต่เป็นกรดที่ค่อนข้างแรงทำให้ระคายเคืองทางเดินอาหารบางก็ใช้กรดเบนโซอีกซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคหืดผื่นคันสีและกลิ่นส่วนใหญ่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ทั้งสิ้นสารเหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็งถ้าได้รับมากไปอาจจะเป็นอันตรายได้ลองคิดดูสิครับว่าส่วนผสมอะไรของน้ำอัดลมมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราบ้างคำตอบก็คือไม่มีเลยรู้ส่วนผสมของน้ำอัดลมอย่างนี้แล้วเพื่อสุขภาพที่ดีควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมและไม่ดื่มน้ำเป่าแทนจะดีกว่านะครับใช่เลยแต่ใครที่ชอบความหวานเย็นชื่นใจก็ต้องนี่น้ำผลไม้อร่อยแถมได้วิตามินมากมายเลยค่ะวิทยาศาสตร์ทำให้เรารู้และเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับเราได้เสมอกินต่อฟังเก้าแม่ว้าวานิรู้ไหมว่ามันคืออะไรสุสุซาซารู้ไหมว่ามีประโยชน์หรือไม่สุสุซาซารู้ไหมว่าอันตรายแค่ไหนน้ำอัดลมยิ่งดื่มยิ่งดื่มยิ่งมีภัยร้ายระวังให้ดีระวังให้ดีที่เห็นซูซ่ามันเริ่มจากน้ำสะอาดเอามาอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มรสหวานเท่าน้ำตาล10ช้อนเป็นกรดกัดกร่อนทั้งฟันทั้งกระดูกยิ่งดื่มยิ่งอ้วนไขมันเกาะหนาโรคภัยถามหาชักเริ่มไม่สนุกถามหาว่าประโยชน์มีไหมถามหาว่าประโยชน์มีไหมที่พอจะนึกออกได้เอาไว้ล้างส้วมสะอาดเด้น้ำอัดลมก็แค่น้ำเชื่อมอัดก๊าซแค่เนี้ยน้ำอัดลมดื่มทำไมประโยชน์ก็ไม่มีน้ำอัดลมถ้าคิดว่าดื่มแล้วเท่คิดไหมซะดีๆน้ำอัดลมคนนั้นไม่ใช่ลูกโป่งจะอัดลมทำไมสุสุซาซารู้ไหมว่ามันคืออะไรสุสุซาซารู้ไหมว่ามีประโยชน์หรือไม่สุสุซาซารู้ไหมว่าอันตรายแค่ไหนน้ำอัดลมยิ่งดื่มยิ่งดื่มยิ่งมีภัยร้ายระวังให้ดีระวังให้ดีอ้าวเดินถืออะไรมาละนั่นอ้าวโอ้โหเปิดสปองสู้อย่างงี้น้องครับน้องสงสัยเรื่องน้ำอัดลมหรือเปล่าครับเนี่ยผมสงสัยว่าน้ำอัดลมกัดกระเพาะคนได้จริงเหรอครับ
ผมสงสัยว่ามันทำให้คนเป็นเบาหวานได้จริงหรอครับแล้วอย่างนี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างล่ะครับแล้วอีกอย่างนึงผมสงสัยครับทำไมคนถึงได้ชอบกินน้ำอัดลมครับคำถามแบบนี้วิทยาศาสตร์ก็ยังช่วยได้ถึงตอนนี้หลายๆคนคงจะรู้แล้วว่าน้ำอัดลมมีโทษมากมายขนาดไหนมีหลายคนถามหาประโยชน์ของน้ำอัดลมว่ามีหรือเปล่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปพิสูจน์กันเอ้ยวิ่งเล่นกันสนุกเลยนะครับเอ๊ถือไอติมเอ้าระวังจะชนกันนะครับระวังเฮ้ยอุ้ยโดนเข้าไปแล้วยังไงเล่านั่นเจอเป้าหมายแล้วมาดูกันสิว่างานเนี้ยน้ำอัดลมจะช่วยเราได้หรือเปล่าขจัดคราบไขมันด้วยน้ำอัดลมแน่นอนกรดในน้ำอัดลมเนี่ยมีความสามารถกัดและขจัดคราบสูงอยู่แล้วน้ำอัดลมน่ะยังทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะตามมาหนี่ไงเป้าหมายถึงคราบเกลือขาวๆติดขั้วแบตเตอรี่แน่นแบบเนี้ยน้ำอัดลมก็ไม่วันลอกเกลือจากขั้วแบตเตอรี่รถยนต์สะอาดหมดจดสุดยอดจริงๆแม้กระทั่งคราบเกลือที่ติดแน่นตรงขั้วแบตเตอรี่ก็สามารถกัดจนลอกออกมาได้นอกจากนี้น้ำอัดลมยังมีกรดฟอสฟอริกอยู่เมื่อเราเติมน้ำอัดลมผสมกับน้ำล้างกระจกรถยนต์แล้วฉีดใช้งานก็จะทำให้กระจกใสแจ๋วเอาล่ะไปหาเป้าหมายต่อไปเจอแล้วคราบสกปรกของชักโครกอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่ปัญหาสลายคราบฝังแน่นในชักโครกเพราะกรดอะซิติกในน้ำอัดลมขจัดคราบฝังแน่นพวกนี้ได้เป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านั้นเรายังใช้กระดาษฟอยล์ชุบน้ำอัดลมเช็ดสนิมออกได้หรือจะใช้น้ำอัดลมหมักสเต็กก็จะได้เนื้อที่นุ่มสุดๆแล้วน้ำอัดลมยังสามารถล้างเลือดที่ติดกับถนนได้สบายๆรถบรรทุกที่ใช้ขนย้ายหัวเชื้อน้ำอัดลมต้องติดสติกเกอร์ที่มีข้อความนี้แหมประสิทธิภาพในการกัดกร่อนของกรดในน้ำอัดลมเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วถ้าเราดื่มน้ำอัดลมกรดพวกเนี้ยจะไปกัดกร่อนอะไรในกระเพาะของเราบ้างนะเอ้ยจากการทดสอบทั้งหมดเราขอยืนยันว่ากรดในน้ำอัดลมเนี่ยอันตรายจริงๆ